จมาสวัสดีครับคุณเบญจมาครับสวัสดีค่ะคุณบุญกิจค่ะครับคุณเบญจมาครับอยากที่จะสอบถามก่อนนะครับว่าปกติแล้วในช่วงตัวของสัปดาห์ที่จะมีในส่วนของเทศกาลตรุษจีนตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกบ้างครับโดยปกติแล้วในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนะคะนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนมกราคมจะเป็น2เดือนที่มีแนวโน้มว่าราคาทองคำนะคะจะปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากแรงซื้อทองคำจากชาวจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนะคะเห็นได้จากค่าพรีเมียมค่ะของราคาทองคำในจีนนะคะที่สูงกว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นใน2เดือนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยทองคำมักจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่า seasonal factor อันนี้มักจะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำมากกว่าค่ะในทางกลับกันค่ะในช่วงที่จีนเขาหยุดในเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งเป็นช่วง Golden Week ของชาวจีนก็คือเท่ากับว่าชาวจีนเขาจะหายออกไปจากตลาดทองคำเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วทองก็มักจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็น seasonal factor อันหนึ่งที่นักลงทุนทองคำจะต้องจับตาในระยะนี้ค่ะครับคุณเบญจมาครับแล้วกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับกรอบสัปดาห์นี้ยังคงคล้ายคลึงกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรายังคงประเมินแนวรับแรกสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ในโซน 1,536 USD/ounce โดยที่มีแนวรับถัดไปแล้วก็เป็นแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 1,528 USD/ounce ค่ะสำหรับแนวต้านนะคะใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะคุณธุรกิจก็คือราว 1,561-1,563 USD/ounce จะถือว่าเป็นแนวรับที่นักลงทุนทองคำจะต้องจับตานะคะตราบใดที่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวดังกล่าวไปได้ราคายังคงมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงเพื่อสร้างฐานของราคาบริเวณแนวรับแต่ถ้าหากว่าทองสามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือ1,561-1,563ได้อย่างแข็งแกร่งจะทำให้โมเมนตัมเชิงบวกในตลาดทองคำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนอาจจะเป็นปัจจัยผลักดันให้ทองทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1,573 USD/ounceค่ะครับคุณเบญจมาครับแล้วสำหรับทิศทางในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงเวลานี้นี่ทาง YLG มองอย่างไรบ้างครับบาทมีการเปิดตลาดเช้าวันนี้ราว 30.40 บาทต่อดอลลาร์นะคะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับราคาปิดของเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะธุรกิจโดยรวมแล้วเช้านี้เนี่ยบาทค่อนข้างทรงตัวเพราะว่ารอดูหลายๆปัจจัยนะคะทั้งในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศรวมถึงปัจจัยต่างประเทศในสัปดาห์นี้ค่ะอย่างเช้าวันนี้เองก็มีการเปิดเผยตัวเลขของไทยนะคะตัวเลขที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเลขการส่งออกค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยในช่วงเช้าวันนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าตัวเลขการส่งออกออกมาแย่เกินคาดก็อาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าได้ในช่วงสั้นๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนอกจากปัจจัยภายในประเทศแล้วยังมีปัจจัยต่างประเทศนะคะที่นักทุนทองคำรวมถึงเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ค่ะทั้ง BOJ แล้วก็ ECB นะคะซึ่งทั้งสองธนาคารกลางเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างๆแล้วก็กระทบกับค่าเงินบาทค่ะโดยรวมแล้วเราประเมินการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสำหรับวันนี้นะคะจะอยู่ในบริเวณ 30.35 จนถึงระดับ 30.50 บาทต่อดอลลาร์แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะกดดันให้ค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวในกรอบของการอ่อนค่าเมื่อบาทอ่อนค่าก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ราคาทองคำในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ระดับสูงค่ะครับคุณเบญจมาครับและสำหรับโฟกัสข่าวนะครับในสัปดาห์นี้มีตัวใดบ้างครับมีหลายปัจจัยที่ต้องตามนะคะเริ่มต้นวันนี้นะคะตลาดเงินตลาดทุนตลาดพันธบัตรรวมถึงตลาดทองคำของสหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงนะคะก่อนที่ในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีหลายๆปัจจัยที่นักลงทุนทองคำจะต้องติดตามค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งตัวเลขไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันอังคารค่ะจะมีการเปิดเผยเท่าที่ค่ะวันพุธนะคะจะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองค่ะรวมถึงวันพฤหัสจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรายสัปดาห์รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟอเรนซ์บอร์ดค่ะแล้วก็วันศุกร์จะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการจากมาร์เก็ตนะคะนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วในสัปดาห์นี้ให้เรียนไปในช่วงต้นก็คือจะมีการประชุมธนาคารกลาง2แห่ง
ก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะยังคงคาดการณ์ว่าทั้งสองแบงก์ชาติเนี่ยจะยังคงคงนโยบายการเงินรวมถึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมค่ะแต่อาจจะต้องติดตามว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของทั้งสองแบงก์ชาติอย่างไรในอนาคตนะคะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเยนแล้วก็ยูโรซึ่งอาจจะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งอีเวนท์ที่รออยู่ค่ะก็คือการประชุม World Economic Forum นะคะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในระหว่างวันที่21ถึง24มกราคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรวมถึงนางแองเจลาเมอร์เคิลนะคะของเยอรมนีก็จะมีกำหนดในการประชุมร่วมกันใน World Economic Forum ครั้งนี้ด้วยก็ต้องติดตามว่าจะมีวาทะใดๆมีสปีชใดๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหรือไม่ค่ะนอกจากนี้ในวันอังคารนี้นะคะก็จะเป็นอีเวนต์สำคัญสำหรับการเมืองสหรัฐค่ะก็คือจะมีการเริ่มต้นไต่สวนในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งในชั้นวุฒิสภานะคะซึ่งข่าวนี้เองก็อาจจะทำให้กดดันเซนติเมนต์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ค่ะครับคุณเบนจามินครับจากในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทิศทางในส่วนของทองคำนั้นได้รับอิทธิพลจากตัวของตัวแปรต่างๆเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับอิทธิพลในทางที่เป็นบวกจาก geopolitical risk ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับตัวของสถานการณ์ใดบ้างครับที่จะส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนของทองคำเนี่ยมากที่สุดอยากจะให้คุณเบนจามาช่วยเรียงลำดับความสำคัญหน่อยครับเชื่อได้ว่าลำดับความสำคัญนะคะยังคงคล้ายคลึงกับในช่วงก่อนหน้าค่ะคุณธุรกิจเรื่องของสงครามทางการค้าจีนกับสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงแฟตวันร่วมกันได้แต่เฟสต่อไปก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในอนาคตจะเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะช่วยหนุนราคาทองคำในปีนี้ค่ะแน่นอนว่าพอความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเกิดขึ้นก็จะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะเฟดนะคะยังคงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินค่ะเมื่อโทนของการดำเนินนโยบายการเงินทั่วโลกเนี่ยเป็นไปในเชิงผ่อนคลายนั่นแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้ต้นทุนการถือครองทองคำอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าธนาคารกลางทั่วโลกยังมีแนวโน้มผ่อนคลายแบบนี้เนี่ยก็ช่วยได้ว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนราคาทองคำค่ะแน่นอนว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะคะทั้งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสหรัฐกับเกาหลีเหนือก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหววูบวาบนะคะในเชิงบวกอย่างที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ในช่วงต้นเดือนมกรานะคะที่ทองขึ้นไปทดสอบ 1,600 กว่าแต่ทั้งนี้นั้นค่ะปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะทำให้ทองหวือหวาในช่วงสั้นๆก่อนที่จะเกิดแรงขายทางกำไรลงมานะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกับราคาทองคำในปีนี้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่น่าสังเกตค่ะก็คือเรื่องของกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดทองคำนะคะทั้งในรูปแบบของ ETF ทองนะคะทั้งในแง่ของการเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์รวมถึงแรงซื้อจากธนาคารกลางก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ช่วยหนุนทองคำในปี2020ค่ะครับคุณเบนจามินครับตัวของทางบริษัท YLG มีการให้ความรู้กับนักลงทุนผ่านการสัมมนาของบริษัทมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับเรามีการจัดสัมมนานะคะเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนทองคำในแง่ต่างๆค่ะซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนด้วยของหัวข้อนะคะนักลงทุนสามารถเข้ามาอัปเดตแล้วก็ลงทะเบียนในการสัมมนาต่างๆได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.ylgbullion.co.th หรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์02-687-9888ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามากเลยนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ